นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตภควานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตปุริสัตวะภารัตรัตนะปุริสัตวะบาบาสเฮปด็อกเตอร์บิยัมเบกานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังขายะเจพีมสังเกโชดังโชคีโชคนำลาชังโชบาโดดักเนกับโซเจดังเกชินโซเกเปียโซนำเกดุลาเพนซีสังเกดุปาโชอุมาณิเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์วงหรือด็อกเตอร์พระอาจารย์วงกิติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันณวัดพุทธปัญญาแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรเจริญสุขธรรมสวัสดียามเช้ามายังญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาแล้วก็ขอเจริญพรกับญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆที่เข้ามาฟังแล้วก็ถ้าหากพบว่ามีครูบาอาจารย์พระธรรมทูตเข้ามาฟังในระยะหลังตามมาเนี่ยกระผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับครูบาอาจารย์พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เช้านี้ก็ยังอยู่ในส่วนของเรื่องของพระภิธรรมนะครับวันนี้เราก็พูดมาจนถึงขั้นที่จะพูดเรื่องรูปาวจรภูมินะครับคือกลับมาถึงขั้นที่ว่าจบเรื่องของอบายภูมิ4แล้วก็เรื่องของกามสุคติภูมิไปแล้วนะครับคือจบไปในส่วนของมนุษย์ภูมิ1แล้วก็สวรรค์ทั้ง6ชั้นไปแล้วนะครับนี้เราก็ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดเรื่องรูปาวจรภูมิกันนะครับรูปาวจรภูมิแล้วก็ถัดจากรูปาวจรภูมิก็จะพูดถึงอรูปาวจรภูมินะครับทีนี้ข้อมูลต่างๆที่นำมาพูดในวันนี้นะครับหรือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นช่วงเช้าก็เป็นข้อมูลที่นำมาจากหนังสือเรื่องพระภิธรรมทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกันมาจากการที่ธรรมภาพเนี่ยเคยเรียนพระภิธรรมทางไปรษณีย์นะครับโดยหนังสือหรือคัมภีร์ที่นำมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือหนังสือที่เรียกชื่อว่าอภิธรรมนะครับจากอภิธรรมโชติกวิทยาลัยมาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็เรียบเรียงรวบรวมโดยอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างนะครับผู้อุปถัมภ์ในการศึกษาวิธรรมของวิธรรมโชติกวิทยาลัยเนี่ยก็คือมูลที่เผยแผ่พระสัทธรรมครับทีนี้มูลที่เผยแผ่พระสัทธรรมเนี่ยหลายท่านอาจจะอยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถไปหาไปค้นได้นะครับหากท่านใดอยู่เมืองไทยนะครับหรือท่านใดมีโอกาสได้กลับไทยก็จะอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีนะครับแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของบางกอกน้อยนะครับก็มีการถามตอบปัญหาธรรมะแล้วก็ฟังบรรยายธรรมะทุกวันพุธโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็ลองไปดูนะครับว่ามูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมเนี่ยอยู่แถวถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยนะครับกรุงเทพท
ทีนี้เรามาดูเรื่องรูปาวัชรภูมิกันครับรูปาวัชรภูมิเนี่ยก็เป็นภูมิที่อยู่สูงกว่าเทวดาทั้ง6ชั้นอย่างที่อาตมาภาพได้พูดไปในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วนะครับในส่วนของคราวที่แล้วนะครับพรหมภูมิเนี่ยก็แปลว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับคือภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าพรหมเนี่ยแปลว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วถามว่าเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยอะไรก็ตอบว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษก็คือมีฌานเป็นต้นนะครับคือพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเจริญมีความรุ่งเรืองซึ่งเจริญรุ่งเรืองก็เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษคุณวิเศษในที่นี้ก็คือมีฌานเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ของพรหมภูมิหรือพรหมโลกกันนะครับซึ่งสูงไปกว่าชั้นของเทวดาทั้ง6ชั้นนะครับคือพ้นชั้นปรนิมมิตวสวรรตีขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้ในพรหมภูมิเนี่ยก็แยกออกเป็น2ส่วนก็คือรูปาวัชรภูมิแล้วก็อรูปาวัชรภูมินะครับในรูปาวัชรภูมิเนี่ยก็มี16ภูมินะครับก็แยกออกเป็น4ภูมินะครับอย่างปฐมฌานภูมิเนี่ยมี3ภูมินะครับทุติยฌานภูมิก็มี3ตติยฌานภูมิก็มี3ภูมินะครับแล้วก็ยตุตถฌานภูมิก็มี7รวมกันแล้วเนี่ยมี16ภูมินะครับนะครับปฐมฌาน3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3แล้วก็ยตุตถยานภูมิ7นะครับรวมกันเป็น16แล้วก็ต่อมาก็คืออรูปาวัชรภูมินะครับมี4นะครับนั่นก็คืออากาสานัญจายตนะภูมินะครับวิญญาณัญจายตนะภูมิอาจินจัญญายตนะภูมินะครับแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะครับซึ่งโดยสรุปก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าพรหมภูมินั้นแบ่งเป็น2ประเภทก็คือรูปาวัชรภูมิมี16ชั้นแล้วก็อรูปาวัชรภูมิเนี่ยมี4ชั้นนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงพรหมภูมิเนี่ยอะไรที่ทำให้เราไปเกิดในภูมิชั้นนี้เนี่ยก็ด้วยคุณของการปฏิบัติในสมถกรรมฐานนะครับแล้วมันก็จะมีศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยก็คือคำศัพท์ตั้งแต่เรื่องของวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยคำศัพท์พวกนี้เนี่ยจำเป็นที่อาตมาภาพจะต้องอธิบายให้เข้าใจเพิ่มนะก่อนที่จะลงรายละเอียดว่าปฐมภูมินั้นมี3ภูมิได้แก่มีองค์ฌาน4ปีติสุขมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าพูดไปอย่างนี้นี่หลายท่านที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของศัพท์ทางด้านสมถกรรมฐานนะครับคือหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติสมถกรรมฐานอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอมาฟังพวกศัพท์อะไรคือวิตกอะไรคือวิจารอะไรคือปิติสุขเอกคตาเนี่ยอาจจะไม่คุ้นแล้วพอไม่คุ้นไม่เข้าใจเนี่ยฟังแล้วอาจจะทำให้เกิดความสับสนความงุนงงเกิดขึ้นได้ทำให้การรับฟังธรรมะเนี่ยไม่ต่อเนื่องแล้วก็ถูกชะงักงันลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะครับเรื่องของกรรมฐานกันนิดหนึ่งนะครับว่าตกลงกรรมฐานเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับท่านที่เข้าใจอยู่แล้วก็ขอให้ได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของภูมิต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปฏิบัติในสมถกรรมฐานนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกับกรรมฐานนะครับในสำหรับคำว่ากรรมฐานเนี่ยนะครับความหมายของกรรมฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งของการกระทำหรือการกระทำที่เกิดขึ้นทางจิตใจซึ่งรวมแล้วมี2อย่างนะครับเวลาเราพูดถึงกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่มีแค่สมถกรรมฐานเวลาเราพูดถึงกรรมฐานนั่นจึงหมายรวมไปถึง2อย่างด้วยกันนั่นคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งของการกระทำหรือว่าการกระทำที่เกิดขึ้นทางจิตใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐานจึงหมายรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยสมถกรรมฐานเขาใช้ว่า meditation meditation ในวิปัสสนากรรมฐานนี่เขาใช้ว่า insight meditation นะครับทีนี้ในภาษาทิเบตเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเขาใช้คำว่ากรมนะซึ่งแปลว่าสมาธิแปลว่ากรรมฐานนะครับในภาษาไทยเราเนี่ยมันตรงมากเพราะว่ามันค่อนข้างตรงมากแล้วเป็นโอกาสที่ดีอันที่ภาษาไทยเราเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็ตรงกับคัมภีร์พระบาลีนะครับซึ่งต่างจากในส่วนของมหายานที่เขาแปลจากภาษาสันสกฤตไปเป็นภาษาของเขาแล้วบางครั้งเนี่ยทำให้งงไม่เข้าใจเดี๋ยวงงยังไงไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวอาตมาภาพจะลองอธิบายดูนะครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยฝ่ายมหายานเขาเนี่ยจะแปลจากคัมภีร์ดั้งเดิมซึ่งเป็นคัมภีร์สันสกฤตซึ่งคัมภีร์สันสกฤตเนี่ยเป็นคัมภีร์ต้นฉบับนะครับแล้วสันสกฤตที่แปลเนี่ยเป็นสันสกฤตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนาลันทาสันสกฤตเหล่านี้เป็นสันสกฤตที่เรียกว่าบุริสสันสกฤตไม่ใช่สันสกฤตแบบพราหมณ์ฮินดูนะครับสันสกฤตแบบพราหมณ์ฮินดูที่พราหมณ์ฮินดูใช้กันเนี่ยเรียกว่า traditional Sanskrit สันสกฤตนะครับเป็น traditional Sanskrit แต่ว่าของพุทธเราเนี่ยในพุทธฝ่ายมหายานในมหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยเป็นบุริสสันสกฤตนะครับก็คือเป็นสันสกฤตที่ใช้ในส่วนของพุทธศาสนาทีนี้เมื่อพุทธศาสนาจากฝ่ายมหายานเข้าไปในจีนเนี่ยก็แปลไปเป็นภาษาจีนนะครับครูบาอาจารย์นักแปลทั้งหลายท่านนะครับตั้งแต่ท่านกุมารชีวะนะครับหรือกุมารชีพนะครับซึ่งอยู่ทางเซ็นเตอร์ของอยู่ทางเอเชียกลางนะครับแล้วก็รวมถึงท่านเสวียนจ้างหรือท่านพระถังซัมจั๋งหรือก่อนท่านเสวียนจ้างก็คือท่านฟ้าเหียนนะครับเสวียนจ้างแล้วก็มาท่านอีจิงสามท่านหลักๆนี่ก็เป็นผู้ที่แปลคัมภีร์นะครับจากคัมภีร์สันสกฤตที่เป็นต้นฉบับของมหายานเดินทางมาในประเทศอินเดียแล้วขนคัมภีร์สันสกฤตแล้วก็กลับไปถึงประเทศจีนก็มีการแปลคัมภีร์เป็นภาษาจีนนะครับหรือในทิเบตก็เหมือนกันก็คือมีการที่กษัตริย์ของทิเบตเนี่ยส่งพระทิเบตมาเรียนคัมภีร์ในนาลันทานะครับก็มีเรื่องเล่ากันถึงขนาดว่าก่อนที่นาลันทาจะแตกเนี่ยพระทิเบตเนี่ยได้ขนคัมภีร์จำนวนมากนะครับอันนี้เล่าจากท่านเจ้าวาดวัดทิเบตที่อยู่ทางเซาท์อินเดียนะครับชื่อวัดโกมังโมนาทรีนะครับก็มันจะแยกออกเป็น2 อย่างก็คือโกมังแล้วก็โรสลิงนะครับดิปุงโกมังก็ดิปุงโรสลิงนะครับสำหรับวัดดิปุงโกมังเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดดิปุงโกมังเนี่ยครับก็แยกก็เล่าให้ฟังว่าพระทิเบตเนี่ยขนคัมภีร์จากนาลันทาไปจำนวนใหญ่จำนวนหนึ่งนะครับท่านพอจะทราบด้วยญาณวิถีใดๆก็ไม่ทราบว่านาลันทาจะต้องแตกทีนี้เมื่อขนไปแล้วเนี่ยก็จะแปลเป็นภาษาทิเบตนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายพระบาลีหรือฝ่ายเถรวาทเราเนี่ยเรานิยมใช้ภาษาบาลีไว้นะครับคงภาษาบาลีไว้อย่างเช่นเมื่อพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศศรีลังกานะครับหรือสิงหัลลกะก็ยังใช้ก็มีการแปลเป็นภาษาสิงหัลลกะแต่ในขณะเดียวกันภาษาสิงหัลกะหรือแปลเป็นภาษาไทยจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็ยังคงความเป็นบาลีไว้อยู่อย่างที่เราเห็นได้ชัดคือคำว่านิพพานะเราก็ใช้คำว่านิพพานะนิพพานะในภาษาบาลีก็ใช้นิพพานะภาษาไทยก็ใช้คำว่านิพพานหรืออ่านว่านิพพานะก็ได้นะครับในภาษาไทยเราก็ยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนะครับในอินเดียเขาถ้าอินเดียในรัฐมหาราชสตะก็จะออกเสียงว่าสัมมาสัมพุทธะนะครับมันจะมีดึตามหลังในศรีลังกาก็เหมือนกันสัมมาสัมพุทธะนะครับมันก็ไม่ได้ต่างมากตึดะแต่ถ้าไปจีนเนี่ย
ออกเสียงไปคนละเรื่องเลยนะครับชื่อของพุทธเจ้าจีนอย่างเนี้ยออกไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นของทิเบตอ่ะพระพุทธเจ้าคือสังเกตนะครับหรือเรียกพุทธเจ้าว่าสังเกตดังในบทสวดของการสวดเพื่อการตั้งมั่นเพื่อจะนับถือในไตรสรณคมที่เริ่มต้นว่าสังเกตโชรังโชเกโชนามลานะครับก็เริ่มต้นว่าสังเกตแต่ว่าในฝ่ายพระบาลีเนี่ยในสิงหลกะหรือภาษาสิงหลก็ตามหรือภาษาไทยก็ตามเนี่ยเราก็ยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนะครับนะหรือเราจะเรียกเป็นภาษาไทยของเราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับหรือโคตมะพุทธเจ้ามันก็ยังมีภาษาบาลีกำกับอยู่ทีนี้ข้อดีของการมีภาษาบาลีกำกับเนี่ยมันทำให้รักษาหรือคงรูปของศัพท์หรือเนื้อหาทางพุทธศาสนาไว้ดีมันไม่เชื่อนมันไม่เลื่อนไปนะครับซึ่งอันเนี้ยจะต่างจากกรณีของมหายานนะครับยกเว้นว่ามหายานจะปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือไปพยายามหาคัมภีร์สันสกฤตใหม่นะครับแล้วแปลเทียบทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษควบคู่กันเก็บรักษาไว้หรือพยายามใช้สันสกฤตเข้าไว้นะครับอย่างเช่นคำว่านิพพานในของเขาเนี่ยเขานิวารณะนะครับเวลาเราอ่านภาษาพุทธศาสนาภาษาอังกฤษแล้วไปเจอคำว่านิวารณะหรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า enlighten นะครับหรือ enlightenment เนี่ยก็อย่าตกใจเพราะว่านิวารณะก็คือนิพพานะในภาษาบาลีแต่ว่าในสันสกฤตใช้คำว่านิวารณะนะครับหรือแปลพระพุทธเจ้าว่าเป็นเข้าธรรมนะครับซึ่งก็คือโคตมะในฝ่ายภาษาบาลีนี่แหละครับก็แปลไปอย่างนี้แต่ว่านี่กำลังจะบอกว่าข้อดีของภาษาบาลีเนี่ยมันกำกับไว้เมื่อแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเมื่อเข้าไปในพม่าเข้าไปในไทยก็ยังคงแปลเป็นภาษาบาลีเก็บไว้นะครับซึ่งมันชื่อมันก็ยังเป็นชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมมันจะไม่เปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นอ่ะไม่เปลี่ยนชื่อสังเกซึ่งถ้าเราหาต้นฉบับภาษาสันสกฤตไม่ได้เชื่อมจากภาษาทิเบตหรือเชื่อมจากภาษาจีนเข้ามาเป็นภาษาสันสกฤตไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าต้องยอมรับว่าในฝ่ายมหายานเขาเก็บคัมภีร์สันสกฤตไว้นะครับในทิเบตก็เก็บสันสกฤตไว้นะครับแต่ว่าก็ถ้าในแง่ของความแม่นยำถูกต้องเนี่ยต้องมาเช็คกันดูอีกทีว่ามันตรงแค่ไหนแล้วถ้าคนที่รู้แต่ภาษาสันสกฤตหรือขออภัยคนที่รู้แต่ภาษาทิเบตรู้แต่ภาษาจีนแต่ไม่รู้สันสกฤตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายทางวิชาการพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งลุ่มลึกเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าคนที่อยากจะเข้าใจเรื่องทิเบตคนที่จะเข้าใจเรื่องพุทธแบบมหายานในจีนจะต้องรู้ทั้งภาษาจีนภาษาทิเบตภาษาสันสกฤตอันนี้หมายถึงไม่ได้รู้เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นจนเป็นโสดาบันสกามีอนาคามีพระอรหันต์อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ารู้เข้าใจในเรื่องของปริยัติในระดับสมองเป็นนักวิชาการก็จำเป็นถ้าอยากจะจับงานทางด้านนี้นะครับเหมือนถ้าอยากรู้เรื่องเถรวาทก็ต้องรู้เรื่องบาลีนะครับเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านใดในยุคหลังเนี่ยไปเรียนบาลีกันเยอะนะครับหากมีความรู้ความเข้าใจบาลีเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบนะครับพูดอะไรมีหลักมีฐานไม่ผิดไม่พลาดจากเรื่องของปริยัตินะครับหรือปริยัติสัจธรรมเนี่ยนะครับเอาละพูดเกินไปไกลนะครับกลับมาที่กรรมฐานกันต่อนะครับอย่างที่บอกว่ากรรมฐานพอทิเบตเขาใช้กรรมฐานก็ใช้ว่ากรมนะฮะมันต่างมาจากภาษาสันสกฤตไปเลยนะหรือในญี่ปุ่นก็ใช้คำว่าเซนอย่างเนี้ยเซนบูติซึมหรือในจีนก็ใช้คำว่าฉานเนี่ยนะอันนี้ความหมายไม่ได้ต่างไปจากกรรมฐานนะครับความหมายเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าชื่อต่างกันไปแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ยังใช้ศัพท์ที่มันยังเกี่ยวกับบาลีสันสกฤตอย่างเช่นคำว่ากรรมฐานก็เรียกว่ากรรมฐานหรือกรรมฐานะนะครับหรือภาวนาอย่างนี้ก็ยังใช้คำว่าภาวนาอุบาวนาอยู่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับมันใกล้ๆคุ้นๆกันอยู่ทีนี้อย่างที่บอกว่ากรรมฐานเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยรวมหมายถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับถ้าบอกเพียงว่าปฏิบัติกรรมฐานนั่นหมายความว่าต้องคลุมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติกรรมฐานหมายถึงการไปนั่งสมาธิหลับตาจ้องจิตอย่างเดียวผมปฏิบัติแต่สมถกรรมฐานอย่างนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกรรมฐานนั้นรวมถึงนะครับหรือครอบคลุมถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อการ
ปฏิบัติเกิดการปฏิบัติสมถกรรมฐานถ้าใส่คำว่าสมถะลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสงบแต่เมื่อใส่คำว่าวิปัสสนากรรมฐานเข้าไปเนี่ยมันหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปัญญานะครับความสงบที่เกิดจากการเจริญสมถะที่เรียกว่าสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ปัญญาเรียกว่าความสงบนะครับความสงบอันเนื่องจากการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยมีจิตที่มีสมาธิเข้าถึงความสงบจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวซึ่งเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลนะครับซึ่งจะเกิดอารมณ์แนบนิ่งแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวสม่ำเสมอและไปอย่างถูกทางด้วยที่เรียกว่าสัมมาสมาธินะครับในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยได้พูดถึงสมาธิไว้หลายในนะครับเช่นว่าสมาธิมีอย่างเดียวคือมีลักษณะไม่ฟุ้งนะครับสมาธิมี2 อย่างคือแยกออกไปเป็นสมาธิในระดับของอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับอันนี้ในส่วนของพระธรรมเนี่ยเขาแยกออกเป็น2ก็คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ว่าถ้าในส่วนของส่วนอื่นเช่นส่วนหนังสืออื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระธรรมเนี่ยก็แยกเป็น3คือคณิกะสมาธิและอัปปนาสมาธิและอุปจารและในส่วนของอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับแยกเป็น3แต่ว่าในส่วนพระธรรมเนี่ยเท่าที่เห็นในคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยก็คือแยกออกเป็น2เท่านั้นคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในส่วนของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยที่แยกออกเป็นในส่วนของโลกิยสมาธิและโลกุตระสมาธินะครับทีนี้เดี๋ยวมาอธิบายเรื่องสมาธิกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราพูดเรื่องภพภูมิเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสมาธิเรื่องของสุขเอกตาปิติอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยฟังแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ให้วางพื้นให้โยมได้เข้าใจไปก่อนนะครับอุปจารสมาธิเนี่ยนะครับซึ่งแยกสมาธิออกเป็น2 ส่วนตามในแห่งพระพิธรรมเนี่ยหมายถึงการพิจารณาอารมณ์กรรมฐานด้วยสภาวะจิตที่เป็นเอกคตานะครับเดี๋ยวก็จะมีคำว่าเอกคตาเข้ามานะครับเอกคตาเนี่ยแปลว่าอารมณ์เดียวนะครับอารมณ์เดียวคือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานๆนะครับซึ่งจัดเป็นองค์ฌานองค์หนึ่งๆโดยไม่มีความคิดความเคยชินอื่นมากีดขวางนะครับความคิดตามความเคยชินเหล่านั้นได้แก่นิวรณ์5คือไม่มีนิวรณ์5เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับไม่มาขวางแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของอัปปนาสมาธินะจัดเป็นองค์ฌานหนึ่งๆนะครับทีนี้ในส่วนของอัปปนาสมาธินะครับในส่วนของอัปปนาสมาธิเนี่ยหมายถึงภาวะของจิตที่เกิดขึ้นต่อจากอุปจารสมาธินะครับคือสมาธิในขั้นเป็นสมาธิที่มีความก้าวหน้าทางใจและสูงขึ้นมาจากอุปจารสมาธิอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าแล้วอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธินั้นต่างกันอย่างไรคำตอบก็คืออุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิที่สามารถเอาชนะนิวรณ์5ได้นะเดี๋ยวธรรมภาพจะอธิบายนะอยู่คำว่านิวรณ์5โผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะนี่อะไรคือนิวรณ์5อะไรวนนะฮะให้เข้าใจว่าอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธินั้นต่างกันตรงที่ว่าอุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิที่เอาชนะนิวรณ์5ได้นะครับทีนี้เมื่อบุคคลเอาชนะนิวรณ์5ได้เนี่ยจึงเกิดความแตกฉานในสมาธิคล่องแคล่วในสมาธิที่เจริญมาถึงขั้นที่ว่าเกิดความแตกฉานในสมาธิเกิดความคล่องแคล่วในสมาธินี้สมาธิในระดับนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธินะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าสมาธิเนี่ยมี2 อย่างคือโลกิยสมาธิและโลกุตระสมาธินะครับในส่วนของโลกิยสมาธิเนี่ยหมายถึงเอกคตาที่ประกอบไปด้วยกุศลจิตในภูมิ3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินะครับกามภูมิเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับกามภูมิก็คือรวมถึงมนุษย์เทวดาทั้ง6ชั้นนะครับถ้าพูดถึงกามสุคติภูมินะครับทีนี้ในโลกิยสมาธิเนี่ยหมายถึงเอกคตาที่ประกอบด้วยกุศลจิตในภูมิ3ก็คือกามภูมิแล้วก็รูปภูมิรูปภูมิมี16อย่างที่ธรรมะภาพอธิบายไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็อรูปภูมิมี4นะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าการเจริญสมาธิการปฏิบัติสมถกรรมฐานนะครับ
ที่มีความเกี่ยวข้องถ้าพูดถึงเรื่องของสมถกรรมฐานเนี่ยก็พูดถึงมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญปฏิบัติใน40วิธีนะครับเรียกว่ากรรมฐานกอง40เนี่ยนะครับแล้วมันจะนำมาสู่การเกิดในภพภูมิของรูปภูมิและอรูปภูมินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติในสมถกรรมฐานนะครับเรื่องของการปฏิบัติในสมาธิเนี่ยที่มี2ระดับก็คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเนี่ยทำให้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดของจิตนะครับความลุ่มลึกของจิตความสะอาดของจิตแล้วสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าคุณภาพของจิตและคุณภาพของจิตหรือ quality of mind เนี่ยมันจะนำไปสู่การเกิดในภพภูมิต่างๆของเรานะครับยิ่งจิตใจเรามีระดับที่ถูกขัดเกลาสูงขึ้นไปตามลำดับเสวยสุขที่ไม่ได้พอใจยินดีต่อเรื่องของภายนอกแล้วนะครับเช่นสุขที่เกิดจากวัตถุสุขนะครับแต่มีความสนใจเรื่องความสุขภายในเรื่องนิรามิสุขถ้ามีความสนใจเรื่องภายในในนิรามิสุขไม่ได้สนใจเรื่องความสุขภายนอกที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากนักเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเน้นเรื่องของทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะฮะถ้ายังติดอยู่เหล่านี้เนี่ยก็ยังขึ้นถึงภูมิที่เรียกว่าพรหมภูมิไม่ได้หรือขึ้นมาสู่เรื่องของรูปภูมิรูปภูมิไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่ขยับขึ้นมาสู่ในเรื่องของพรหมภูมิทั้งในส่วนของรูปภูมิและรูปภูมิแล้วเนี่ยก็มีความสละลัดวางความสุขที่เกิดจากภายนอกได้เยอะมากแล้วนะครับจึงเห็นความสงบสุขภายในจึงพาการปฏิบัติสมถกรรมฐานนะครับหรือพาการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของศัพท์ต่างๆกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอันดับแรกก็ขออธิบายในส่วนของนิวรณ์5ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วอยู่ๆก็นิวรณ์5ก็มาที่บอกว่าในส่วนของอุปจารสมาธิเนี่ยเมื่อเกิดสมาธิระดับนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาชนะนิวรณ์5ได้ตกลงนิวรณ์5คืออะไรกันแน่นะครับเรามาดูกันนะครับนิวรณ์5ก็คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตนะทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับนิวรณ์5เนี่ยมีอยู่5อย่างนะครับอย่างแรกที่เรียกนิวรณ์5คือเราเรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินในกามคุณได้แก่ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสนะครับรูปสวยสวยนะเสียงหวานหวานนะกลิ่นอาหารหอมหอมโผฏฐัพพะทางกายสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะโฟกนุ่มนุ่มเนื้อนุ่มนุ่มอะไรอย่างนี้นะอันน่าใคร่น่ายินดีน่าพอใจอันเนี้ยคือความคิดที่ยังเกี่ยวข้องด้วยรูปนะรูปสวยๆด้วยเสียงเพราะๆเสียงที่เอาใจเรานะครับทำให้เราพอใจชอบนะกลิ่นหอมหอมกลิ่นอาหารกลิ่นตัวของคนกลิ่นน้ำหอมนะครับรสอร่อยรสชาติดีอาหารไทยรสอร่อยโอเคงนี่อร่อยจังเลยคือรู้สึกอร่อยได้นะไม่ใช่ว่ารู้สึกอร่อยไม่ได้แต่ว่าถ้าไปยึดติดถ้าไปถือมั่นนะครับอันเนี้ยยังเกี่ยวข้องนอนเนื่องนะครับยังยินดีพอใจอยู่ในกามฉันทะนะครับแล้วก็ในส่วนของโพธิภพคือความถูกต้องสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะครับตั้งแต่เรื่องของรูปเสียงกลิ่นเสียงรสโพธิภพเหล่านี้เนี่ยคือยังพอใจอยู่ยินดีในกามฉันทะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีตรงนี้หนักอยู่มากเนี่ยพอใจอยู่มากยินดีอยู่มากเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคขวางกั้นนะไม่เกิดในสมาธิพอไปนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ไปทำอยู่ตรงเนี้ยเวลาเรานั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขอยู่ตรงนี้แล้วสิตาจะไปมองรูปสวยๆก็ไม่ได้แล้วหรือถ้าเห็นรูปสวยๆสมมตินั่งหลับตาเห็นก็เห็นแต่นิมิตเกิดขึ้น
เห็นภาพเกิดขึ้นหรือคิดเอาเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขภายในที่เกิดจากการหลับตาแล้วมันไม่ได้ดูความสุขภายนอกที่เกิดจากการดูหนังดูละครดูซีรีส์เกาหลีนะครับหรือดูหนังซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสุขทางภายนอกอะไรไงนะครับทีนี้ถามว่าแล้วความสุขภายในคืออะไรเมื่อไม่สนใจความสุขภายนอกนี้แล้วก็คือเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตความลุ่มลึกของจิตนั่งสมาธิแล้วติดสงบอย่างเนี้ยติดฌานอย่างเนี้ยอันนี้เป็นความสุขภายในนะมันไม่ได้เกี่ยวความสุขภายนอกที่เรียกว่าความสุขทางกามแล้วนะครับทีนี้ต่อมามาดูเรื่องพยาบาทนะครับพยาบาทเนี่ยเป็นหัวข้อที่2ที่อยู่ในนิวรณ์5เลยนะคือความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจความขัดเคืองใจถ้ามีอยู่ในใจเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยแล้วพอนั่งนั่งแล้วลืมตาขึ้นมาไปเห็นหน้าคนที่ไม่พอใจพอดีเนี่ยโอ้มันขุ่นมันเคืองนะมันไม่พอใจมันนั่งสมาธิไม่นิ่งอ่ะหลับไม่ลงหลับตาไม่ลงเลยนะคมมันฟุ้งไปหมดนะเห็นแล้วหมั่นไส้เห็นแล้วมันอะไรเนี่ยอันนี้ความพยาบาทความขุ่นเคืองมันเกิดขึ้นความพยาบาทมันเกิดขึ้นนะครับสามคือถีนมิทะนะครับถีนมิทะเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนนะครับในอัมปีอภิธรรมเนี่ยก็คือถีนะแปลว่าความหดหู่ท้อถอยนะครับไอ้มิทะเนี่ยแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ถีนะมิทะไอ้สองคำเนี่ยมันเหมือนกันมากนะอาการก็คล้ายกันเผลอๆเป็นสิ่งเดียวกันถ้าไม่แยกให้ดีดูพิจารณาให้ดีเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับไอ้สิ่งที่มันเหมือนกันระหว่างถีนะกับมิทธะเนี่ยคือมันทําให้เกิดอาการเสื่องซึมเหมือนกันนะแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสื่องซึมของถีนะกับมิทธะเนี่ยต่างกันก็คือถีนะเนี่ยเป็นกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของจิตทําให้เกิดความย่อท้อเบื่อหน่ายไม่มีกําลังที่จะทําความเพียรต่อไปนะครับโอ้ท้อแล้วไม่เอาแล้วอยู่บ้านดีกว่าไม่มาแล้ววัดไม่นั่งสมาธิแล้วนอนกุฏิดีกว่านะครับไม่เอาแล้วสวดมนต์ไม่เอาแล้วนะโอ้ไปทำไมนอนอยู่บ้านดีกว่ารู้ทำไมทำไปแล้วมันได้อะไรนะครับทำบุญทำทานมาทำบุญได้อะไรต้องเสียตังค์ซื้อกับข้าวอีกมาแล้วต้องมานั่งนานสวดมนต์แปลโอ้ตายแล้วไม่เอาแล้วอยู่บ้านดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของมิทธะเนี่ยเกิดจากความเมื่อยล้าอ่อนเพลียของร่างกายต่างกันแล้วนะครับสาเหตุของการเกิดขึ้นของถีนะกับมิทธะเนี่ยต่างแล้วนะครับแต่ว่าอารมณ์มันเหมือนกันเลยคืออารมณ์เสื่องซึมนะเหมือนกันแต่ว่าถีนะแต่ว่าสาเหตุของการเกิดขึ้นระหว่างถีนะเนี่ยกับมิทธะนี่ต่างกันนะคือถีนะเนี่ยเกิดจากความปรุงแต่งของจิตนะครับเช่นเบื่อไม่อยากทำท้อถอยแต่ว่าในส่วนของมิทธะเนี่ยเกิดจากความเมื่อยล้าของร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับความจิตเกิดขึ้นกับเรื่องของจิตใจโดยตรงแต่เกิดขึ้นกับความเมื่อยล้าทางร่างกายคือหมายว่าเวลาที่เราเห็นคนนั้นว่าโอ้ทำไมเขาไม่มาวัดทำไมเขาไม่มาสวดมนต์ทำไมไม่ค่อยเห็นทำความดีไม่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเอางานเอาการเหมือนแต่ก่อนซึ่งสาเหตุของมันเนี่ยเป็นไปได้ทั้งถีนะและเป็นไปได้ทั้งมิทธะถ้าเป็นไปทางมิทธะก็คือร่างกายเนี่ยอ่อนแอล้านะครับคือมันเป็นผลที่มาจากการตรากตรำงานหนักบ้างเรียนมากทำงานหนักมากไม่ไหวร่างกายไม่ไหวมันทำให้เราไม่มีกำลังนะครับขาดการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับหรืออาจจะรับประทานอาหารมากไปอันนี้ในส่วนของมิทธะในคำเพียรที่ทำเนี่ยอธิบายละเอียดมากนะครับมันทำให้เราระมัดระวังหรือมันทำให้เราเข้าใจคนคนนั้นได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนครบด้านไม่เข้าใจมุมใดมุมหนึ่งหรือเข้าใจผิดไปนะครับอันนี้ดีมากนะในส่วนของความเข้าใจเรื่องถีนะตมิทธะนะครับเราก็จะได้อธิบายคนอื่นได้ถูกหรือเข้าใจคนอื่นได้ครบถ้วนครบด้านมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของต่อไปในส่วนของอุทัจจกุกกุจจะนะครับอุทัจจกุกกุจจะก็เป็นนิวรณ์ในข้อที่4ครับทีนี้อุทัจจกุกกุจจะนี่ก็แยกออกไปอีกนะครับ
ก็คืออุทจจะก็คือความฟุ้งซ่านของจิตนะฮะถ้านั่งไปแล้วจิตฟุ้งซ่านคิดมั่วตั้วไปหมดเนี่ยไม่รู้อะไรต่ออะไรนะแต่ว่าในการปฏิบัติเราก็จะถูกฝึกว่าให้เฝ้าดูนะดูมันไว้ว่ามันคิดเรื่องอะไรดูมันนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยดูมันถ้าเราไม่นั่งสมาธิใช่ไหมเราก็ปล่อยตามใจไปเรื่อยนะฟุ้งไปเรื่อยตามอารมณ์มันไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเราฝึกสมถะกรรมฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็จะถูกฝึกถูกสอนให้ตามดูรู้อารมณ์นะครับต่อมาก็คือเรื่องของกุกุจจะนะครับก็คือความรำคาญใจนะครับอุทัจจะนั่นก็คือการที่จิตไม่สามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานไอ้แบบนี้คือสมาธิสั้นนะครับเกิดการฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอันนี้คนยุคนี้เป็นกันมากคือไม่สามารถโฟกัสอะไรได้นานๆอ่านหนังสือได้สัก5 นาทีไม่เอาแล้วอ่านได้2 นาทีเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวไปเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวไปฟังวิทยุไปดูอินเทอร์เน็ตอ้าวตกลงวันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยหนังสืออ่านได้ครึ่งหน้าเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันก็คือเกิดอุทัจจะเยอะมากความฟุ้งซ่านของจิตเยอะมากเพราะว่าไอ้อินฟอร์เมชันเนี่ยมันเยอะแล้วไอ้เรื่องอินเทอร์เน็ตติ้งเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดอะที่มันเข้ามาทางตาทางหูโดยเฉพาะทางตาเนี่ยมันมีออปชันเยอะไปหมดอะมันทำให้คนนี่จะโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาจริงๆจังๆเนี่ยมันยากนะครับยากเพราะเป็นปัญหาของยุคสมัยนะครับทีนี้ในส่วนของกุกุจจะก็คือความกังวลใจกุกุจจะนี่คือความกังวลใจไม่สบายใจถึงอกุศลที่ได้ทำไปแล้วในอดีตว่าไม่น่าทำบาปเลยไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะครับที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำคิดกังวลใจไปนะครับอันนี้คือในส่วนของความต่างกันระหว่างอุทัจจะคือความฟุ้งซ่านของจิตแล้วกุกุจจะคือความรำคาญใจทีนี้มาต่อเรื่องของวิจิกิจฉานะครับวิจิกิจฉานี่ก็เป็นข้อสุดท้ายของนิวรณ์ห้าแล้วนะครับวิจิกิจฉานี่คือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจคือสงสัยในเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมสงสัยว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงไหมพรหมโลกอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับตายไปแล้วไปไหนชาติหน้ามีจริงหรือไม่ตลอดจนสงสัยในข้อปฏิบัติทำให้จิตไม่อาจมุ่งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างเต็มที่สมาธิจึงไม่เกิดขึ้นอันนี้เกิด doubt เกิด a lot of doubt a lot of question นะก็เต็มไปด้วยความคิดที่ question อยู่ตลอดเวลา why อยู่เรื่อยนะครับอันเนี้ยคนยุคนี้ก็เป็นกันมากนะเพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยถูกฝึกเรื่องของฐานคิดมากกว่าฐานใจจะเห็นได้ว่าคนยุคนี้เนี่ยมีคลังข้อมูลเยอะมีอินโฟเมชันเยอะนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะโทรศัพท์รุ่นนั้นรุ่นนี้เสนอข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดอินโฟเมชันเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคอนฟิวซิ่งคือไม่รู้อะไรมันสับสนไปหมดนะครับเกิดความจนทำให้เกิดความสงสัยก็มันอยู่แค่สงสัยมันอยู่แค่คิดมันไม่ลงมือแอคชั่นทันทีไม่ปฏิบัติทันทีนะครับอย่างเช่นสงสัยเรื่องพุทธศาสนาก็มัวแต่อ่านแต่ไม่เคยปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือปัสสนากรรมฐานเลยเคยเอาแต่อ่านเคยเอาแต่เลคเชอร์ในยูนิเวอร์ซิตี้เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยอ่านแต่คัมภีร์ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแต่ไม่เคยลงปฏิบัติไม่เคยรักษาศีล5เลยนะครับไม่เคยให้ทานเลยอย่างเนี้ยไม่เคยปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ปัสสนากรรมฐานเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยก็มีแค่เนี้ยเอาคุณก็ยังไม่พรูฟนะครับวิธีการพรูฟมันไม่ใช่แค่การอ่านไม่ใช่การรีดดิ้งแต่มันคือการ practicing ที่ผ่านการให้ดานะปฏิบัติศีลสมาธิหรือการเจริญสมถกรรมฐานที่ปัสสนากรรมฐานเนี่ยคุณก็พรูฟพุทธศาสนาด้วยวิธีนี้เลยคือพรูฟด้วยการให้ทานพรูฟด้วยการรักษาศีลพูดด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานแน่จริงก็เข้ามาพูบเลยพุทธศาสนาก็เวลคัมแล้วโอปนัญญิโกเอหิปัสสิโกเข้ามาพิสูจน์เข้ามาดูเข้ามาพิจารณาเลยเข้ามาพูบแบบนี้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าพูบผ่านอินเทลเล็กชวลพูบผ่านการอ่านแต่เพียงอย่างเดียววันการพูบการพิสูจน์ทางพุทธศาสนาการอินทิเกชันเนี่ยมันต้องไม่ได้มีทางเดียวไม่ได้ทำข้อเดียวไม่งั้นเราเข้าใจพุทธศาสนาไม่ครบถ้วนลงลึกครบด้านหรอกนะครับ
ก็ถ้าอยากจะฟุ้งก็ต้องทํากันแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้กามฉันทะทั้ง5เนี่ยนะตั้งแต่เรื่องของติดอยู่ในเรื่องของกามารมณ์ติดอยู่ในความพอใจยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะการความรู้สึกโกรธไม่สบายใจเกิดความหดหู่ท้อถอยเกิดความง่วงหาวหาวนอนเพราะว่าทำงานมาเหนื่อยเกิดความฟุ้งซ่านของจิตที่เรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านของจิตกุกุจจะคือความรำคาญใจเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความสงสัยไม่แน่ใจทำไปทำไมสวดมนต์ไหว้พระทำไปทำไมนั่งสมาธินั่งไปทำไมให้ทานรักษาศีลทำไปทำไมใช้ชีวิตแบบแค่ human right respect the law ก็พอแล้วนะครับ democracy human right ก็พอแล้วนะ harmony ก็พอแล้วมันไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรให้มันเยอะแยะขนาดนั้นสงสัยไปหมดนะครับทำให้เป็นอุปสรรคที่จะมานั่งสมาธิไม่ได้เพราะคุณทำได้แค่ reading คุณทำได้แค่อ่านนะแต่ว่าจะเข้ามานั่งสมาธิมันใจมันไม่มามันอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเข้ามานั่งสมาธินิวรณ์ห้าเหล่านี้มันหายไปแล้วว่ามันเห็นแล้วโอ้นั่งสมาธิมันมีประโยชน์แบบนี้จิตมันสงบจิตมันดิ่งจิตมันนิ่งท่องหนังสืออะไรก็จำได้หมดมันเหมือนคลีนไอ้ขยะออกไปจากสมองออกไปจากจิตใจเรื่องอะไรที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่พอใจพอนั่งสมาธิมันคลายมันเบาบางลงนะครับสมองก็ลื่นความจำก็แม่นยำนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญเลยในการเจริญสมาธิเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าใจพุทธศาสนาในแง่มุมที่ลึกซึ้งลงไปอีกในแง่มุมที่กว้างขวางลงไปอีกไม่ใช่แค่ Buddhist philosophy แต่มันคือ Buddhist practice มันคือ result of Buddhist practice เข้าใจลกลึกลงไปอีกนะทีนี้แต่อย่างไรก็ตามนิวรณ์ห้าเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้นะครับถ้านิวรณ์เกิดขึ้นกับผู้เจริญวิปัสสนาผู้นั้นก็มีสติรู้เท่าทันนะครับเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝึกให้จิตใจเราโฟกัสอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ย observe สังเกตเฝ้าดูรู้ทันแม้มันไม่สงบก็ตามดูรู้ทันนะครับไม่ได้นั่งเพื่อให้มันสงบอย่างเดียวอันนี้คือการจดวิปัสสนากรรมฐานคือฝึกฝนให้เราเนี่ยรู้เท่าทันถ้านิวรณ์ห้ามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าเป็นข้อดีสำหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญญาในการรู้เท่าทันธรรมชาติของนิวรณ์เหล่านี้นะครับแล้วจริงๆนิวรณ์ห้าก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนได้ก่อนที่จะหันเข้ามาสนใจพุทธศาสนาแบบจริงจังด้วยหัวจิตหัวใจลงทุนลงแรงกันมากขึ้นนะครับก็เริ่มต้นจากนิวรณ์ห้านะครับอย่างอาตมาภาพหรือบางท่านนั่งก็หลับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคำถามว่านั่งหลับแล้วเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยงามและอาการหลับมันก็มีหลายแบบนะแต่ว่าหลับแล้วเนี่ยอย่างน้อยบางคนนอนไม่หลับนั่งสมาธิหลับยังดีกว่าหรืออยู่บ้านน่ะไม่ใช่ว่านอนไม่หลับไม่ใช่ว่าเครียดแต่ไม่นอนน่ะโอ้ยนั่นก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าดูอันนี้ก็น่าคุยอันนี้ก็น่ากินคนนี้ก็น่าคุยด้วยเอาไปเอามาไม่นอนแล้วนะครับแต่ว่านานวันเข้าก็เกิดปัญหาทางร่างกายนะครับได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัวเพราะความเพลินไปเรื่อยนะครับแต่พอนั่งสมาธิแล้วง่วงได้หลับได้พักผ่อนมันก็มีข้อดีเยอะกว่าการที่ไม่นั่งเลยแล้วไปทำอกุศลหรือต่อให้นั่งสมาธิแล้วง่วงอาจจะเกิดอกุศลนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่นั่งแล้วเกิดอกุศลความพอใจในกามารมณ์เยอะขึ้นเนี่ยไม่ดีแต่ถ้านั่งไม่หลับเลยก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแล้วก็ถ้าหลับโดยที่หลับมันก็มีหลายหลับด้วยเพราะฤทธิ์ยาหลับเพราะว่าฉันมากแล้วง่วงหลับเพราะว่าร่างกายเมื่อยล้าทำงานหนักเรียนเหนื่อยเนี่ยมีหลายเหตุผลในการหลับนะยากที่เราจะตัดสินข้อใดข้อหนึ่งได้นะก็พุทธศาสนาในแง่ของการปฏิบัติมันก็ดีอย่างเนี้ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนมากขึ้นโดยไม่ตัดสินคนอื่นนะครับมองอย่างเข้าใจมองอย่างรู้เท่าทันเขานะครับซึ่งปัญหาวิชาแบบนี้ยากนะฮะวิชาอย่างนี้ยาก
นั้นพุทธศาสนาก็ให้คำตอบเรื่องนี้ดีมากทีนี้เมื่อพูดไปถึงเรื่องของนิวรณ์ห้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาดูศัพท์อีกศัพท์หนึ่งฮะคือศัพท์ประเภทคำว่าปิติสุขเอกคตามันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะเดี๋ยวพูดเรื่องพรหมภูมิไปแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีศัพท์พวกนี้ก็ต้องปูพื้นศัพท์พวกนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นก่อนนะครับทีนี้เนื่องจากเวลาเราพูดถึงเรื่องของพรหมเนี่ยนะครับอย่างเช่นในส่วนของการพูดว่าปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานภูมิเนี่ยมี3ภูมิคือปฐมฌานภูมิเนี่ยอยู่ในรูปาวัชรภูมิซึ่งมี16นะครับภูมิแรกเนี่ยคือปฐมฌานภูมิ3เนี่ยมันก็มีคำว่าปฐมฌานภูมิแล้วนะครับเจอแบบนี้ก็เริ่มงงแล้วอะไรคือปฐมฌานอะไรอยู่ๆคือฌานอะไรคือรูปฌานนะครับเรามาทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารูปฌานเนี่ยก็คือการกำหนดสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์เช่นปฐวีกสิณเป็นต้นนะครับคือกำหนดรูปเป็นอารมณ์นะครับปฐวีกสิณเช่นขณะที่ฌานจิตเกิดขึ้นนั้นจิตจะต้องเป็นอัปปนาสมาธินะครับลักษณะของอัปปนาสมาธิหรือลักษณะของจิตใจที่นั่งสมาธิแล้วเกิดอัปปนาสมาธิก็คือมันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วนะครับอัปปนาสมาธิเนี่ยคือนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับแล้วในส่วนของอัปปนาสมาธิเนี่ยอรหภาพอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยคือมันมีลักษณะของสมาธิอย่างไรนะครับในอัปปนาสมาธิเนี่ยคือสมาธิที่คล่องแคล่วแล้วก็เป็นสมาธิที่แตกฉานแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของอัปปนาสมาธินะครับเพราะว่านิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมีนิมิตเป็นอารมณ์นะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะครับอยู่กับนิมิตนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถจะคิดไปทางอื่นได้ไม่สามารถรับรู้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างอื่นได้แล้วนะครับเพราะว่ามีนิมิตเป็นอารมณ์จิตมีอารมณ์เป็นบัญญัตินิมิตนะครับหรือจะเรียกว่าถ้ามาถึงการปฏิบัติขั้นอัปปนาสมาธิได้นี่ก็คือการดับประสาททั้ง5ละตั้งแต่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะครับรู้ได้อย่างเดียวคือทางใจนะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดับได้หมดแล้วไม่มีการที่จะอย่าไปกังวลไปพะวงอยู่กับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายละฉะนั้นรู้ได้เฉพาะทางใจคือรู้เฉพาะอารมณ์เดียวคือนิมิตกรรมฐานอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีการนึกคิดเรื่องใดเรื่องอื่นไปแล้วนะครับทีนี้ปฐมสำหรับคำว่าปฐมฌานเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงรูปาวจรภูมิขั้นแรกคือขั้นปฐมฌานเนี่ยมี3ภูมิเนี่ยเราก็อาจจะงงว่าตกลงคำว่าปฐมฌานคืออะไรแน่นะครับสำหรับคำว่าปฐมฌานเนี่ยคือแปลว่าผู้ปฏิบัติทำความเพียรในการเจริญสัพพกรรมฐานมีปฐวีกสิณเป็นต้นนะครับด้วยกำลังแห่งสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นกุศลและถูกทางประคองจิตให้จดจ่อในปฏิภาคนิมิตนะครับจิตมีปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยตั้งมั่นเป็นอารมณ์สมาธิตั้งมั่นในขั้นอัปปนาสมาธิจิตบรรลุถึงปฐมฌานคือมีฌาน5วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาองค์ฌาน5เป็นปฏิปักษ์แก่นิวรณ์5นะครับคือถ้าได้ฌาน5นี่นิวรณ์5เป็นปฏิปักษ์เลยนะครับทีนี้เมื่อจะเดินขั้นถึงฌานถึงขั้นฌานจิตเกิดขึ้นเนี่ยองค์ฌานจะสามารถระงับนิวรณ์5ได้นะครับวิตกเนี่ยก็คือคมถีนะและมิทธะนิวรณ์ได้แต่มาพูดไปแล้วนะว่านิวรณ์5มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาทวนกันอีกนะคือเราต้องทวนกันแบบนี้เพราะว่าศัพท์เนี่ยมันอาจจะยากสำหรับความเข้าใจอยู่นะครับในส่วนของถีนะเนี่ยนะครับ
ในส่วนของถีนะแล้วก็นิวรณ์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าถีนะก็คือละความหดหู่ท้อถอยนะครับแล้วก็ละในส่วนของความง่วงเหงาเหานอนได้คือวิตกเนี่ยมันข่มขอไปข่มไม่ใช่ละนะครับข่มไม่ใช่ละขอไปวิตกเนี่ยมันข่มถีนะกับมิทะนิวรณ์ได้นะครับก็คือวิตกข่มอะไรครับข่มความหดหู่ท้อถอยข่มความง่วงเหงาเหานอนได้ต่อมาวิจารก็คือข่มวิจิกิจฉานิวรณ์วิจารนี่ก็คือการข่มวิจิกิจฉานิวรณ์วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในเรื่องของกรรมผลของกรรมสวรรค์โลกนี้โลกหน้าทำบุญไปทำไมบาปเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าได้วิจารนี่คือข่มวิจิกิจฉาได้ละนะครับต่อมาเรื่องของปีติปีติก็ข่มพยาบาทปีติก็คือความรู้สึกเขาเรียกว่าเกิดปิติเนี่ยเขาเกิดความสุขใจที่ได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นหรือการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ครับคือปิติเนี่ยมันเป็นลักษณะของความอิ่มเอิบในอารมณ์ดื่มดำซึมซ่านไปตัวกายและใจลักษณะของปิติเนี่ยมันเป็นลักษณะของความร่าเริงความสงบแห่งจิตเป็นธรรมชาติที่หยาบแล้วก็จัดอยู่ในสังขารขันธ์นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นของสุขนะครับต่อมาเรื่องของเอกคตานะครับเอกคตาก็คือมีอารมณ์เดียวข่มกามฉันทานิวรณ์ได้นะครับกามฉันทานิวรณ์เนี่ยก็คือตั้งแต่ของรูปของเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยข่มได้หมดเลยนะครับข่มไอ้กามฉันทะ5ข่มได้หมดนะครับข่มในเรื่องของรูปที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายตั้งแต่เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของคำว่าต่อมาเป็นในส่วนของสุขนะครับสุขก่อนที่จะถึงเอกตาเอกตานี่คือข่มกามฉันทะพูดไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของสุขเนี่ยคำว่าสุขก็คือข่มอุทจจะและกุจจะนิวรณ์ได้ก็คือข่มเรื่องของความฟุ้งซ่านของจิตไปได้นะครับแล้วก็ข่มความรำคาญของใจไปได้นะครับอันนี้คือในส่วนของสุขนะครับอันนี้คือความหมายแล้วก็วิธีการที่จิตเนี่ยมันสามารถมีคุณภาพแต่ในแต่ละขั้นเนี่ยในการข่มนิวรณ์แต่ละประเภทได้นะครับทั้ง5ประเภทนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูความหมายของวิตกวิจารปิติสุขกันให้มันลึกขึ้นอีกนะครับตกลงมันหมายถึงยังไงนะครับวิตกเนี่ยคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะครับหมายถึงความนึกคิดทางอารมณ์การกำหนดอารมณ์ในขณะที่ได้ฌานนั้นเนี่ยก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นนิมิตอยู่นะครับสองวิจารก็คือการเข้าคลึงอารมณ์นะครับวิตกวิจารเป็นองค์ฌานที่ต่อเนื่องกันเช่นวิตกก็คือการเอาจิตจรดกับอารมณ์ที่เป็นนิมิตวิจารก็คือเอาจิตไปผูกหรือไปเข้ากับอารมณ์นั้นนะครับปิติก็คือความอิ่มใจหรืออิ่มในอารมณ์ดื่มดำซึมซ่านซาบซ่านไว้ทั่วกายและใจสุขก็คือธรรมชาติใดย่อมขุดออกซึ่งความไม่สบายกายไม่สบายใจธรรมชาตินั้นเรียกว่าสุขอันนี้สุขในความหมายพุทธศาสนานี่แปลได้ลึกซึ้งมากฮะเพราะแปลว่าธรรมชาติที่ขุดหรือเอาความไม่สบายใจเนี่ยออกไปนะเอาไม่เอาความไม่สบายกายด้วยนะไม่ใช่แค่สบายใจออกไปธรรมชาตินั้นนะชื่อว่าสุขนะครับทีนี้สุขกับปีติเนี่ยต่างกันนะสุขกับคำว่าปีติต่างกันแล้วก็ถ้าไม่ดูให้ดีก็แยกกันได้ยากนะครับทีนี้เขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าปีติกับสุขนั้นเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันได้ว่าคนผู้หนึ่งเดินทางมาในทะเลทรายเหนื่อยอ่อนแสนจะร้อนและหิวกระหายต่อมาเขาเห็นหมู่ไม้แอ่งน้ำหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำจากความเหนื่อยล้าที่เดินผ่านมาทางทะเลทรายเหนื่อยร้อนหิวกระหายเนี่ยพ
พอได้ดื่มน้ำนี้เนี่ยก็เกิดอาการดีใจที่ได้เห็นหมู่เมฆไม้และแอ่งน้ำอันเนี้ยเรียกว่าปีติแต่ถ้าดื่มน้ำเข้าไปแล้วได้เข้าไปพักแล้วเนี่ยเรียกว่าสุขแต่ว่าถ้าได้เห็นหมู่ไม้แอ่งน้ำเนี่ยเรียกว่าเกิดปีติแต่เมื่อได้เข้าไปพักและได้ดื่มน้ำเนี่ยเรียกว่าสุขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขกับปิตินะว่าต่างกันยังไงครับต่อไปมาดูเรื่องของอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงความวางเฉยมีใจเป็นกลางไม่ติดแม้แต่สุขะอันประณีตในฌานและหมายถึงการวางท่าทีดูเฉยเมื่อทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีไม่ต้องขวนขวายกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกในฌานอีกนะครับเพราะหมดจากธรรมที่เป็นข้าศึกแล้วเมื่อเจริญถึงปัญจมยานแล้วองค์ฌานก็จะเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขานะครับคือเมื่อเจริญกรรมฐานไปถึงขั้นปัจจมยานแล้วเนี่ยองค์ฌานก็จะเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขาคือความเฉยเกิดความวางเฉยแล้วเพราะว่าถ้าในส่วนของการเกิดสุขกับปีติเนี่ยมันยังปนอยู่กับความพอใจนะครับและความไม่พอใจแต่ถ้าเราเข้ามาถึงลักษณะที่องค์ฌานเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตก็วางจากความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ที่ทุกท่านได้สวดมนต์แปลกันนะครับนี่จิตก็ยกเป็นอุเบกขาละนะครับก็คือความวางเฉยละไม่หลงเข้าไปยินดีพอใจละนะครับทีนี้ในส่วนของต่อมาคือเอกคตาเอกคตาเนี่ยหมายถึงความตั้งมั่นในอารมณ์ผู้ที่จะได้ปฐมฌานนั้นจะต้องมีองค์ฌาน5เกิดขึ้นในจิตซึ่งเป็นอาการในจิตเองหรือว่าเจตสิกต่างๆที่ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรียกว่าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะครับจะมีองค์ฌาน5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะครับฌานที่2ก็จะเหลือแค่เพียงวิจารปิติสุขเอกคตาฌานที่3ก็จะมีแต่ปิติสุขเอกคตาฌานที่4ก็จะมีแต่สุขกับเอกคตานะครับฌานที่5ก็มีองค์ฌาน2เหมือนกันแต่เปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขาอันนี้ฌานสูงขึ้นแล้วนะฮะเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขานะฮะคือความวางเฉยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวสุดยอดของการเจริญรูปฌานได้แค่นั้นก็คือได้แค่อุเบกขานะครับได้เอกคตาได้แค่ปัญจมยานนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วก็คือได้ในส่วนของอุเบกขาเอกคตาแล้วก็ปัญจมยานหรือที่เรียกได้ว่าได้แค่ปัญจมยานนะครับทีนี้เรื่องของรูปฌานเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นสองในนะครับแบ่งตามระดับของปัญญานะรูปฌานแบ่งโดยปัญจยานัยเนี่ยมี5นะครับปฐมฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาทุติยฌานมีองค์4คือวิจารปิติสุขเอกคตาตติยฌานมีองค์3ก็คือปิติสุขเอกคตานะครับยตุทยานเนี่ยมี2ก็คือสุขเอกคตาปัญจมยานเนี่ยมี2คืออุเบกขาเอกคตานะครับสำหรับแบ่งโดยจตุกนัยเนี่ยมี4คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา2นะครับทุติยฌานเนี่ยก็มีปิติสุขเอกตา3คือตติยฌานมีสุขเอกตาแล้วก็4จตุตฌานเนี่ยมีอุเบกขาเอกตานะครับหมายความว่าการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านเมื่อปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมีสติปัญญาต่างกันบางท่านปัญญาน้อยก็จะละองค์ฌานได้ไปทีละอย่างโดยปัจจัยนะครับเช่นมีปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพอขึ้นฌาน2ก็ละวิตกเหลือองค์ฌาน4นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญามากโดยจตุตนัยจะละทีเดียวได้2นะครับเมื่อขึ้นฌาน2ก็สามารถละวิตกวิจารพร้อมได้พร้อมกันทำให้เกิดฌาน2เหลือองค์เพียงฌานเดียวคือปิติสุขเอกคตาองค์ฌานที่3ก็เหลือองค์ฌานคือสุขเอกคตาองค์ฌานที่4ก็มีแต่องค์ฌานคือสุขเอกคตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นญาณสมญาณสมาบัติ8นะฌานสมาบัติ8อันนี้เป็นฌานชั้นสูงนะที่พระพุทธเจ้าเองก็เรียนมาก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นฌานสมาบัติ8เนี่ยนับโดยจตุกนัยหรือฌานสมาบัติ9เนี่ยนับโดยปัญจยานัยเนี่ยปัญจนัยเนี่ยนะครับนี่คือผลของการเจริญสมถกรรมฐานนะส่วนผลอย่างอื่นของการเจริญสมถกรรมฐานที่เกิดขึ้นได้นั่นก็คือปัญญาขออภัยนั่นก็คือส่วนของอภิชฌานะครับคือ
ผลของการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดก็ละในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับวิตกวิจารวิธีสุขเอกตาหรือเปลี่ยนจากสุขมาเป็นอุเบกขาเอกตาอย่างเนี้ยนะแล้วก็นอกเหนือผลเหล่านี้เนี่ยที่มันได้จากเกินเจริญสมถะก็คือการเกิดอภิญญานะครับนี่อภิญญาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์นะทิพยจักษุรู้วรจิตแล้วก็รู้การเกิดของสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอภิญญาเรื่องของการหายตัวได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาพูดกันเพิ่มต่อไปนะครับทีนี้วันนี้ก็เข้าใจว่าหลายท่านคงเข้าใจเรื่องคำว่านิวรณ์ห้าแล้วแล้วก็เรื่องของคำศัพท์เรื่องของวิตกวิจารปีติสุขเอกตามันคืออะไรกันแน่เนี่ยหลายท่านก็เข้าใจแล้วแล้วอย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องสัมปทากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานว่าเวลาเราพูดเรื่องกรรมฐานเนี่ยหมายถึงทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันนะไม่ได้แยกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือทั้งในส่วนของกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ในส่วนของสมถะอีกนะครับว่าตกลงสมถะเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาตมาก็ต้องอธิบายอีกนะว่าสมถกรรมฐานเนี่ยมันคือการปฏิบัติเพื่อความสงบจิตของใจแล้วมันมีวิธีการปฏิบัติอยู่ตั้ง40วิธีซึ่งอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับใน40วิธีเนี่ยเรียกว่ากรรมฐาน40อยู่ในการปฏิบัติที่เรียกว่ากสิณ10มีการแพ่งกสิณอยู่10อย่างนะอสุภะ10กสิณเนี่ยเป็นการแพ่งนะแพ่งกสิณก็เรียกสีแดงสีแต่ละสีของกสิณนะครับที่เรียกว่าแพ่งกสิณเพ่งกันจนไฟไหม้เมื่อก่อนเขาเชื่อกันอย่างนั้นต่อมาก็เรื่องของอสุภะ10นะครับก็คือการเจริญอสุภะการเจริญความไม่สวยงามของร่างกายนะครับแล้วก็มีอนุสติ10มี10วิธี10วิธีรวมเป็น40แล้วก็มีอาหารีปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุวัฏฐานะ1แล้วก็อัปปมัญญา4แล้วก็อรูปกรรมฐาน4ทั้งหมดเหล่านี้คือวิธีการในการฝึกสมถกรรมฐานนะครับซึ่งวิธีการฝึกสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีการที่พวกโยคีพวกครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะอาสดาบทอาราดาบทกาลเทวินพวกนี้เขาปฏิบัติมานานแล้วและในส่วนของพวกสายโยคีทั้งหลายของศาสนาพราหมณ์เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องวรรณะทั้งห้านะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจเรื่องของภายในซึ่งเขาก็ปฏิบัติอยู่ในภูเขาหิมาลัยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เก็บตัวฝังตัวอยู่ในภูเขาหิมาลัยปฏิบัติอยู่ในถ้ำต่างๆใช้ชีวิตแบบ renunciation คือไม่มีภรรยาแล้วก็ไม่อยู่บ้านเนี่ยก็เป็นออกจากบ้านสละออกจากเรือนไปแล้วนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียแล้วก็มีการปฏิบัติแบบนี้มานานก่อนที่ศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะถือกำเนิดเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของสมถกรรมฐานเพราะว่ามันทำให้เกิดอภิญญาได้มีฤทธิ์หายตัวได้มีคาถาเวทมนต์อาคมมันส่งเสริมตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อเกิดการปฏิบัติอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเกิดการเข้าถึงโสดาบันทาคามีนาคามีแล้วก็พระอรหันต์การละกิเลสไปตามลำดับนะการที่เราได้สัมผัสคุณภาพของจิตไปตามลำดับอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานคือพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เป็นพระนิพพานเป็นต้นเข้าถึงพระนิพพานเป็นต้นก็เดี๋ยวในโอกาสต่อไปก็จะค่อยๆมาทำความเข้าใจเรื่องปฐมฌานภูมิว่ามี3ภูมิมีอะไรต่อบ้างนะครับแล้วก็มาทำความเข้าใจเรื่องของคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยให้มันชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบกันว่าตกลงวิตกคือเป็นอย่างไรวิจารคือเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าเราพูดกันแค่ว่าละวิตกวิจารปิติสุขเอกตาโยมก็จะงงหรืออาจจะไม่เข้าใจชัดว่าแล้วไอ้วิตกคืออะไรวิจารคืออะไรสุขคืออะไรงงเข้าไปใหญ่จริงๆธรรมะเป็นเรื่องง่ายนะครับอาตมาก็ต้องพยายามอธิบายให้มันง่ายให้มันเข้าใจหมายถึงธรรมะน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อ
นำทางไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสำเร็จผลได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงเก็บไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขออนุโมทนากับโยมที่เข้ามาฟังกันก่อนนะสำหรับญาติโยมที่เข้ามาฟังวันนี้นะครับก็คือโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะครับขออนุโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาด้วยนะครับที่เข้ามาฟังแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมรมรวินจารุกุลศิลป์นะครับแล้วขออนุโมทนากับโยมแอปนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้แล้วขออนุโมทนากับโยมน้อยนะครับแล้วขออนุโมทนากับโยมสมฤดีนะครับหรือโยมเปิ้ลนะครับขออนุโมทนากับโยมทิศพิชานะครับขออนุโมทนากับโยมบัวผันฮอจากรัตนวารานะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับที่เข้ามาฟังธรรมะขออนุโมทนากับโยมไก่หรือโยมสุพรรณิกานะครับฉายลักษณ์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมนิพพาพลยิ่งรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมทุกท่านนะที่เข้ามาฟังแม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นชื่อปรากฏที่หน้าโชว์ของทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเข้าใจธรรมะไปตามลำดับของการฝึกฝนปฏิบัตินะครับจนตราบเท่าถึงพ้นจากสังสารวัฏด้วยกันทุกท่านทุกคนเถินตายาถาคาเตคาเตปารคาเตปารสังคาเตพุทธิสวา